ันข่าวพักค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่2พฤศจิกายน2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้การดึกครับว่าจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้อะไรยังไงอย่าให้พี่โมโหนะบายซีเจโพสต์รอบ2ด้วยภาพนี้พร้อมใส่แคปชั่นแสดงความรู้สึกในขณะนี้โดยข้อลงจากเกมการแข่งขันฟุตบอลช้างศึก FA ครับฤดูกาล2023รอบ64ทีมสุดท้ายซึ่งเกิดประเด็นดราม่าขึ้นช่วงต่อเวลาพิเศษระหว่างแมสซี่เจชนาธิปสงกรสินลงไปวอร์มระหว่างที่วอร์มอยู่นั้นชนาธิปก็โดนแฟนเจ้าถิ่นทศยายูเต็ดนะฮะตะโกนต่อว่าอย่างหนักถึงประเด็นที่ไม่ไปเล่นทีมชาติในเกมที่บุกไปทัวร์ยุโรปช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมากระทั่งชนาธิปลงไปซัดประตูชัยให้กับทางทีมบีจีปทุมพร้อมกับแสดงท่าดีใจด้วยการชี้นิ้วไปที่ปากล่าสุดนั้นชนาธิปก็โพสต์อีกครั้งด้วยภาพปฏิกิริยาท่าดีใจดังกล่าวพร้อมสับใส่อีโมติคอนรูปจุปากเบิ้ล2รูปเพื่อจะเป็นการตอกย้ำในขณะนี้โอ้โหเป็นว่างานนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดราม่าเล็กน้อยนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับบิ๊กยิมต้อนรับชบาแก้วหลังจบภารกิจคัดปรีโอลิมปิกที่ประเทศจีนโดยงานที่ทางอุปนายกสมาคมต้อนรับสตาฟโค้ชแล้วก็ทัพชบาแก้วหลังจบภารกิจคัดปรีโอลิมปิกที่ประเทศจีนยุทธนายิมการุณนะฮะอุปนายกสมาคมฝ่ายจัดการแข่งขันเดินทางไปรับสตาฟโค้ชแล้วก็นักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจแข่งขันฟุตบอลหญิงโอลิมปิกเกมโซนเอเชียรอบคัดเลือกรอบที่2ที่เมืองเซี่ยเหมินประเทศจีนโดยบิ๊กยิมได้เปิดเผยนะว่าต้องขอขอบคุณนักกีฬาและก็สตาฟโค้ชทุกคนที่ทำงานอย่างหนักต่อเนื่องในการเดินทางไปแข่งขันรายการนี้แม้ผลการแข่งขันที่ออกมาจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายแต่ก็เชื่อได้เลยว่านักกีฬาและก็สตาฟโค้ชทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดแล้วทางสมาคมเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยทุกชุดและเชื่อมั่นเลยว่าการไปแข่งขันในครั้งนี้จะทำให้ทีมเติบโตและก็ยกระดับกันต่อไปนะสำหรับนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะแยกย้ายกลับโทนต้นสังกัดเพื่อจะเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยวีแมนลีกและมีแผนจะเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติอีกครั้งในปี2567นั่นเองครับโอ้โหเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับอะไรยังไงงานนี้บิ๊กออสหาบรือท่านประธานบอลซาอุดิอาระเบียหวังร่วมยกระดับฟุตบอลไทยโดยนายกสมาคมฟุตบอลได้หารือกับท่านประธานบอลซาอุดิอาระเบียร่วมยกระดับฟุตบอลไทยรวมถึงสนับสนุนเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2034ซึ่งงานนี้พลตรีเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยภาทิตย์สุภพงษ์เลขาธิการสมาคมได้พบปะหารือนะฮะกับทางยาเซอร์อันมิเซฮาวท่านประธานสมาพันธ์ฟุตบอลซาอุดิอาระเบียระหว่างร่วมงานมอบรางวัล AFC Annual Award 2023กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยบิ๊กออสได้ยืนยันกับทางท่านประธานสมาพันธ์ฟุตบอลซาอุดิอาระเบียบอกว่าไทยพร้อมให้การสนับสนุนในประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2034ตามนโยบายของรัฐบาลไทยนอกจากนี้ก็ยังได้หารือด้านการเพิ่มโอกาสให้กับบริษัทต่างๆเข้ามาสนับสนุนผ่านการลงทุนด้านการตลาดในฟุตบอลลีกอาชีพของไทยรวมถึงการพัฒนากีฬาฟุตบอลร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นได้นะนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับแฟนไทยได้เฮช่องทางถ่ายทอดสดไฟท์หยุดโลกบัวขาวบัญชาเมฆมือเปล่าดวลเดือดแสนชัยนะโดยงานนี้ทางบัญชาเมฆจิมนะฮะหรือว่าบัวขาวบัญชาเมฆโพสต์ข้อความช่องทางการถ่ายทอดสดโพสต์หยุดโลกแฟนบอลมวยไทยไม่ควรพลาดในขณะนี้โดยทรูวิชั่นและก็ทรูวิชั่นนาวเตรียมจะถ่ายทอดสดมวยไทยไฟท์หยุดโลกการปะทะกันของ2ตำนานผู้นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่บัวขาวบัญชาเมฆเตรียมขึ้นสังเวียนสู้แบบมือเปล่ากับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมในรายการ BKFC Thailand Fight Regent of สยามภายใต้กติกาแบนน็อกเกิลไฟติ้งโดยจะชกกัน5ยกยกละ2นาทีร่วมด้วยกับ2ไฟต์สุดมันที่มีเข็มขัดแชมป์เป็นเดิมพันคู่แรกในรุ่น Storm Bridge Bodenman นักชกหญิงจากประเทศไทยพบฟานีเพบรุมีนักมวยไทยหญิงสัญชาติแอลเบเนียกริชและคู่ที่2ชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นไฟท์เวทสรันสีอุนบูพบกับทางกฤษณะศรีสังพร้อมคู่ประกอบรายการในครั้งนี้โดยรับชมแบบชิดติดขอบสนามสังเวียนในวันเสาร์ที่4พฤศจิกายนนี้ถ่ายทอดสดช่อง Royal Cliff
โฮเทลกรุ๊ปพัทยาผ่านทางช่องทรูสปอร์ต3เริ่มตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอุ้มจิรธรแมตช์วินเนอร์ของจริงในครั้งนี้นะโดยงานนี้นะผมทางด้านของที่สุดแล้วบุรีรัมย์ก็หยุดสถิตินะฮะไม่ชนะใครในทุกรายการไว้ที่5นัดเท่านั้นและมันยังคงเป็นตัวเลขที่ยังไม่ถูกต่อยอดสู่เกมที่6ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทางทัพปราสาทสายฟ้าที่ได้กลับคืนสู่ฟอร์มเก่งกันอีกครั้งโดยก่อนหน้าที่จะพบกับการท่าเรือ FC บนถ้วยช้างศึก FA ครับ2023พวกเขาแพ้ต่อทางบองโฟเร่โกฟุและก็เมลเบิร์นซิตี้ในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกรวมไปถึงเสมอรวด3นัดกับทางชลบุรี FC เชียงรายยูไนเต็ดตามด้วย BG ปทุมเป็นทีมล่าสุดเท่ากับว่าแชมป์ไทยลีก8สมัยไม่ชนะใครเลย5นัดติดต่อกันและมีโอกาสที่จะขยายสู่เกมที่6หากไม่สามารถจะคว้าชัยจากทางสิงห์เจ้าท่าได้สำเร็จในครั้งนี้ด้วยความกดดันถูกถาโถมเข้าใส่นักเตะแล้วก็อาร์เธอร์ปาปัสผู้ที่เป็นกุนซือแบบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในครั้งนี้ด้วยดังนั้นเกมกับการท่าเรือจึงเป็นแมตช์สุดสำคัญสำหรับทางบุรีรัมย์จริงๆเพราะถ้ายังฟอร์มฝืดอยู่มันอาจจะกระทบต่ออีกหลายชิ่งเลยก็ว่าได้ว่าแล้วพวกเขาจึงเน้นหนักเป็นพิเศษในการเผชิญหน้ากับยอดทีมจากค่าย่านคลองเตยนะฮะที่ฤดูกาลนี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะการนำเป็นจ่าฝูงของไทยลีกด้วยความที่อาคันตุกะจากพระนครนะฮะมีทีเด็ดที่ศูนย์หน้าอย่างทางบารอสทาเดรีกับแฮมิลตันโซอาเวรชซึ่งเล่นได้ดีทั้งภาคพื้นและก็อากาศปาปาซึ่งจัดกองหลังที่มีสัดส่วนสูงใหญ่ไว้จัดการนำทัพมาโดยคิมมินทยอกพันษาเหมวิบูลดิออนครูและก็ชิติพันธ์แทนกลางมาคอยป้องกันการโจมตีที่อันตรายของทีมเยือนท่านี้ครูเองนั้นออกสตาร์ทด้วยการเล่นเป็นวิงแบ็คฝั่งขวาก่อนที่จะขยับเข้ามาเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟในครึ่งหลังนอกจากนี้ฮาริสบูชคิชแนวรุกที่สูง191ซมก็ถูกใส่ชื่ออยู่ใน11ตัวจริงซึ่งก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการรับมือกับลูกกลางอากาศที่การท่าเรือนั้นมักจะใช้สยบคู่แข่งเป็นประจำส่วนแดนกลางโกรันคาซิสพิรดลฉ่ำรัศมีและก็ธีรธรบุญมาทันคอยขับเคลื่อนเกรนในครั้งนี้โดยแท็กติกที่เฮดโค้ชชาวออสเตรเลียนำมาใช้ถือว่าได้ผลดีชะงัดนะฮะเพราะทางสิงห์เจ้าท่าแทบจะไม่ได้ใช้จุดเด่นของพวกเขาเลยแม้จะมีจังหวะในการสวนกลับที่ทาเดรี่มีโอกาสหลุดไปยิงแต่ก็ยังไม่ผ่านมือศิวรักษ์เทพสูงเนินที่ยังคงไว้ใจได้เสมอนะโดยรูปเกมของบุรีรัมย์นี่อาจจะดูดีกว่าแต่ยังไงซะก็ยังส่งทีมเยือนไม่ค่อยหนักมากมายสักเท่าไหร่นักมันจึงชวนให้อึดอัดอยู่พอสมควรกระทั่งได้ประตู 1-0 จากทางคาซิสในช่วงทดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกถือเป็นจุดพลิกผันของเกมอย่างแท้จริงมันคือสกอร์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญและพอขึ้นนำก่อนจบครึ่งแรกครึ่งหลังปราสาทสายฟ้าจึงได้เล่นได้ง่ายกว่าเนื่องจากว่าการท่าเรือต้องเป็นฝ่ายเปิดหน้าเข้าใส่บ้างแล้วก็เป็นไปตามคาดเมื่อทางสิงห์เจ้าท่าต้องเผชิญพยายามจะทวงคืนแต่ก็ยากยิ่งที่จะผ่านกำแพงเกมรับอันแข็งแกร่งของเจ้าถิ่นไปได้อย่างไรก็ตามด้วยคุณภาพที่ใกล้เคียงกันการท่าเรือจึงมาตามตีเสมอได้สำเร็จ1-1จากเบดินผาบราเหมือนว่าโมเมนตัมจะเหวี่ยงมาทางทีมเยือนอีกครั้งเพราะเจ้าถิ่นนั้นอาจจะคอนโทรลเกมได้ก็จริงแต่ก็ไม่ได้มีจังหวะจะแจ้งในการเข้าทำผิดกับทางสิงห์เจ้าท่าที่โอกาสไม่มากมายนักทว่าโจมตีได้น้ำได้เนื้อมากกว่ากันโดยในรูปเกมที่ต่างฝ่ายต่างก็ทันกันเช่นนี้มักจะมือนักเตะอยู่คนหนึ่งที่เป็นตัวชี้ชะตาตัดสินผลการแข่งขันและคนคนนั้นก็คือธีรธรนี่แหละครับที่สร้างความเจ็บซ้ำเจ็บช้ำให้กับการท่าเรือแม้จะไม่ได้เป็นผู้ทำประตูไป2-1แต่การซิดชิปบอลตัดแนวรับของทางอาคันตุกะก่อนบอลจะไปหล่นข้างหน้าลอนซาน่าดูโมย่าอย่างแม่นยำส่วนหน้าทีมชาติกินีบรายนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแค่ตวัดยิงไปตามสัญชาตญาณเท่านั้นมันคือคิลเลอร์พาสที่ไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้ส่วนหนึ่งตำหนิทางฝั่งทางการท่าเรือเช่นกันที่เสียสมาธิในการประกบตัวธีรธรหากทั้งที่รู้ว่าคลาสบอลของอดีตแชมป์เจลีก2019นั้นไร้กาดเพียงใดการจ่ายเพียงแค่ครั้งเดียวสามารถพลิกเกมได้ในพริบตาความผิดพลาดของเกมรับในช่วงนาที67นะฮะทำให้บุรีรัมย์นั้นขึ้นนำไป2-1ก่อนจะรักษาสกอร์ไปจนจบ90นาทีผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายได้ตามเป้าหมายซึ่งธีรธรแสงเห็นอีกครั้งนะว่าตนเองคือนักเตะที่อันตรายเป็นอย่างมากหากปล่อยให้บอลอยู่กับเท้าและมีเวลาคิดเพียงแค่แวบเดียวเขาสามารถทำให้ทีมของตนเองได้เปรียบขึ้นมาทันทีและนี่ก็เป็นทันข่าวปักค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่2พฤศจิกายน2566โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับ